โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตัวอย่าง Call of Duty Black Ops 6 Round Based Zombie Terminus Rewild Trailer ตัวอย่างซอมบี้ตัวใหม่ของด่าน Terminus เพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนผมมีโอกาสได้ดูไปแล้วล่ะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ปริงซึ่งผมมันมีโอกาสได้ปริงก็ตอนนี้แหละโอเคงั้นก็มาดูกันเลยดีกว่ารีเวอร์มายาตัวละครเก่าหมดเลยตามลีกอันนี้มูฟเมนต์อะไรวะเนี่ยน่าจะกลับดักยังไงปืนใหญ่ที่ดูดได้ตรงตามลีกอุ้ยเชียดเพลงลิขสิทธิ์ผมตัดได้ซอมบี้หน้าตาประหลาดขึ้นซอมบี้อ้วนน่าจะเป็นแค่ไม่ได้มีอะไรต่างกับซอมบี้ธรรมดาแปลงร่างเป็นเมนกล้าได้ด้วยโอ้อภิเษกเปิดแพ็คกระพันจันดารามีแมลงบินได้โหมองเข้าไปโอมนิมูฟเมนต์อะไรอ่ะลูกอมมาด้วยเวปอนโอ้โหเลเซอร์เปิร์กใหม่ปล่อยอ๋อเหมือนในออริจินสไลด์โชว์โอมนิมูฟเมนต์เข้าไปอันนี้ฟิลเกตฉากเอนดิ้งเปล่าวะน่าจะฉากเอ็กฟิลซอมบี้ยังมุมโหโหแล้ววะเนี่ยน่าเกลียดโอเทนเทอร์เคิลเฮนไตเข้าไปโหน่าสนใจมากพรีออเดอร์เพื่อเอาลาย115อะไรอ่ะ Liberty 4 7 กันสร้างเป็นเสียงที่ฟังแล้วขนลุกถ้าใครเล่นซอมบี้ประจำจะได้ยินคุ้นชินกับเสียงนี้ดีโอเคดูจบแล้วก็เราลองมาวิเคราะห์กันทุกวินาทีกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างดูใหม่อันนี้วิเคราะห์นะอันนี้เป็นคัตซีนคัตซีนเปิดที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วผมไม่ได้ปิงอันนี้เป็นตัวละครกลับเลยมีวีเวอร์อันนี้ดร.เกรกอรี่วีเวอร์เกรกอรี่มายาอันนี้แรปเตอร์วันแรปเตอร์วันคนขี่หอให้เราในแดนซอมบี้แบ็คออฟคูลอันนี้มายาอันนี้ชื่ออะไรวะคาเวอร์อะไรอะลูกอมกระบอกการแมชชีนอันนี้แท็บนี่ไงมันจะไม่ให้กดกับดักกับดักหนวดดูดซอมบี้ลาเวดอันนี้ก็กับดักเหมือนกันอันนี้เป็นน่าจะเป็น power up พิเศษที่เมื่อเราฉีดเราจะแปลงร่างเป็นเมนเกเลอร์ได้นี่ไงแปลงร่างได้แล้วเลยเป็นเมนเกเลอร์ได้โชว์โอมนิมูฟเมนต์เข้าไปกระดูกน่าสนใจมากเลยนะอันนี้คงจะเป็นวิธีเปิดเครื่องแพ็คกับพันแน่เลยต้องลงไปว่ายน้ำโอปนิ่งมูเมนต์ไอระเบิดม่วงเนี่ยอันนี้ PTSD flopper แน่นอน ปืนแพ็คกับพันอันนี้น่าจะแอมโมมอดมั้งธาตุอาวุธปืนมังกี้บอมลูกอมแล้วลูกอมอะไรอ่ะขอดูหน่อยลูกอมอันนี้เป็นลูกอมมีเลกันอยู่ในกล่องน่าจะเป็นการันตีเปิดกล่องได้วันเดอร์เวปอนแน่เลยซึ่งก็โชว์นี่เลยกินลูกอมปุ๊บจะได้การันตีวันเดอร์เวปอนแน่ๆส่วนวันเดอร์เวปอนก็จะเป็นแบบยิงเลเซอร์ออกมาได้อันนี้เป็นเปิร์กใหม่ที่กินแล้วมันเราจะต่อยแรงขึ้นนี่ไง
เมื่อกี้ก็คิวสติกสไลด์เข้าไปอันนี้น่าจะฟิลอัพเกรดเหมือนพาไปได้ออกคูบอร์อันนี้น่าจะฉากเอ็กฟิลไม่ก็อีเตอร์เอ็กนี่แหละโอ้แต่เนี่ยโหเดอะติงแบบแรกที่เห็นแบบนี้คือมาจากเดอะติงเลยอ่ะมันจะมีฉากที่หัวคนกลายเป็นหนึ่งมุมอ่ะโอ้โหสวยนี่เลยวะเนี่ยนี่มันก้อนเนื้อเดินได้หรอแล้วก็เทนเทอร์โคลมือยิงเลเซอร์ได้โอเคมาดูแล้วแล้วก็มาดูที่ Liberty 4นี่ไงดูได้ไง Liberty 4นี่โอ้นี่ไง Liberty 4แมปสว่างจริงๆด้วยตามที่หลุดออกมาเอ้ยเจ็ดกันนี่ไงตามที่หลุดเจ็ดกันอันนี้ก็โหLiberty 4 Liberty 4ตัวอย่างเกมเพลย์ใน Call of Duty Next 28นี้โอเคแต่ขอย้อนก่อนไปดูก่อนอันนี้เป็นอันนี้ไงเครื่องเพชรกระพันอันนี้โบดจากด่านแบ็คออฟ2บอกว่าน่าจะไปได้2ที่แน่ๆเลยนี่ไงนี่ก็สเตนเจอร์ติงอ่ะโอเคหลังจากที่เราดูกันแล้วนะครับหลังจากที่วิเคราะห์มาแล้วก็ยังไม่จบนะครับเราจะแวะเข้าไป Twitter ของ Charlie Intel Charlie Intel เป็นยอดนักแจกข้อมูลของเกม Quality นะครับเราจะมาดูกันว่าเขาพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับคอมพิวตี้ข้อมูลซอมบี้นะอันนี้ตัวอย่างเกมเพลย์17นาทีไปดูเองเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์นี่ไงสวรรค์หับที่เห็นเนี่ยไม่สามารถคัสตอมหับได้จะมีหับให้เลือกอ๋อจะมีหับให้เลือกแทนยังไม่สามารถคัสตอมได้นี่คือหน้าตาหับซอมบี้ซ้ายคือแบบ default จะเป็นแบบนี้ส่วนแบบขวาจะเป็นแบบ Black Ops 3หรือวะไม่ใช่ใช่แบบออฟ3มันจะมีเปิร์กอยู่นี่แต่ไอ้ท่าไม่ตายมันไม่อยู่นี่หรอกนี่ไง Mutant Injection in Black Ops 6 Zombie Let You Turn Into a Mangler นี่ไงทำเราแปลงร่างเป็น Mangler ได้แล้วก็ Little Equipment ใน Zombie สามารถคราฟได้จากการ Salvage ระเบิด Sticky Grenade Molotov C4 Combat Add Impact Grenade ระเบิดที่ปาแล้วตูมเลยเทอร์โมกระเนิดระเบิดไฟบลัดแท็บกับดักระเบิดอ๋ออย่างนี้เพื่อให้ to make higher round gameplay more challenging in Black Ops 6 the yard had limited the amount of silly while you can have in a map of 2-3 เพิ่มความท้าทายในความยากระดับ high round ความยากที่สูงขึ้นยิ่งเล่นหลายรอบเราจะมี silly while ได้แค่3ครั้งเท่านั้นนี่ไงลายมันไฟลายมันเพชรมันเอาเพชรมาประกอบกันอันนี้ตัวอย่าง Character Story อันนี้ไปดูก่อนเองคือย้ายคอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีออปชันสำหรับคนกลัวเมงมุมอะคาโนโฟเบียเพื่อให้มันเป็นท่าทางอื่นอ๋อโอ้โหเจ้าช่วยทีเซอร์ Liberty 4โอเคนี่ไงจะมีการเผยตัวอย่างเกมเพย์ Liberty 4ในงาน Community Nextทริยัสคอนเฟิร์มว่าผู้เล่นที่คอมพีตอีเตอร์เอกในราวเบสซอมบี้นั้นมีน้อยมากและหวังว่า Back of 6ไม่ใช่สิ This is why Back of 6 will have guide main quest option ก็คือทริยัสเนี่ยเห็นว่าคนที่ทำอีเตอร์เอกในราวเบสเนี่ยมีน้อยมากที่ทำสำเร็จทีนี้เขาเลยเพิ่มโหมดใหม่ที่เรียกว่า guide main quest ก็คือมันจะเป็นโหมดที่จะไกด์ผู้เล่นให้ทำเควสหลักของแมปนั้นเลยอีเตอร์เอกอะทำอีเตอร์เอกอันนี้เล่นซอมบี้ก่อนแบบก่อนนั่นก็แหละรู้สึกอันนี้ชาลีอินเทลเขาได้ไปเล่นก่อนรู้สึกเหมือนเล่นคูวอร์เทมินัสเป็นแมปที่ vertical ข้างบนใช่ไหมข้างบนน่าจะมีหลายชั้นมีเกาะมีเรือให้สำรวจ tactical lab เรือจะเหมือนว่าเราไปได้แต่รู้สึกว่าไปเร็วเกินไปคลาสสิกซอมบี้มีวอลบายโอเคกล่องมิสเตอรี่บ็อกซ์เพชรพันลูกอมโอเคลายปืนสวยมากโอเคอาร์เซนอลเลทยูอัพเกรดเวพอนอินเกมอัพเกรดได้ในเกม
สามารถเก็บลูกอมได้สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ได้3ลูกลูกอมและอมไม่ได้3ลูกนี่ solo player in black ops 6 zombie ถ้าเกิดว่าคุณเกิด disconnect หรือเซิร์ฟล่มคุณยังคงสามารถเล่นได้ต่อได้รีจอยได้เมื่อ disconnect point อ๋อแล้วก็เกมจะเซฟอัตโนมัติถ้าคุณ AFK ไปสักพักอุ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้ซื้อว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่ม quality of life ของบอสซอมบี้มากเพราะว่าบอสซอมบี้เนี่ยปกติเล่นปุ๊บเราออกก็คือออกอะจบเราไม่สามารถไฮราวได้ไฮราวต้องเป็นคนที่มีเวลาว่างสูงอย่างมากอย่างราว100เนี่ยอาจจะเล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยซึ่งไอการที่มีระบบเซฟเนี่ยมันทำให้คนสามารถทุกคนสามารถแตะราว100ได้อ่ะได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลุดเมื่อหลุดก็สามารถเล่นกลับมาเล่นต่อได้หัวนี้สะดวกมากเลยใน Black Ops 6ถ้าเพื่อนคุณเล่นอยู่แล้วก็มีพื้นที่ว่างเพื่อนคุณสามารถจอยกลางเกมได้โหสามารถจอยเล่นซอมบี้กลางเกมได้และถ้าเกิดคนในทีมหลุดก็สามารถจอยอีกรอบและเล่นต่อได้โหซอมบี้จะสะดวกเกินไปแล้วแต่ก็ดีอันนี้เป็นการเพิ่ม quality of life ผมชอบดีแล้วก็พักประชาชนทุยนี่ movement โอเคกับดักเทนทิเคิลนี่ไงโหก็คือเป็นกับดักไอ้หนวดบึกนั่นนี่ไงเปิร์กใหม่ชื่อเมเลมาชิสโตแมชชีนจะสามารถเปลี่ยนจากเอาผ่านท้ายปืนฟาดเป็นเดซิสพังต่อยแล้วสตูบินอันนี้เป็นเหมือนท่าต่อยของออริจินอะวันอินสพันคราวนี้กลับมาเป็นเปิร์กแทนโอ้โหเฟียวว่ะใน Back of Six Zombie จะมีฟีเจอร์ Zombie Build สร้างคลาสแล้วก็สร้างคลาสเฉพาะในหมวดซอมบี้อ๋อเราสามารถปรับแต่งอาวุธทุกอย่างแม้แต่ของที่เป็นวอลบายหรือกล่องเนี่ยจะเป็นอาวุธที่เราแต่งไว้อยู่แล้วอารมณ์เหมือน Back of 3เนี่ยเราสามารถแต่งรถเอาไว้ได้แล้วเมื่อเราซื้ออาวุธจากกำแพงหรือจากกล่องของแต่งที่เราแต่งไว้ก็จะเป็นแบบที่เราแต่งไว้ถ้าเป็นในภาคก่อนๆนั่นเนี่ยอย่างไปออฟคูวอร์มันจะเป็นการสุ่มของแต่งมาให้ทีนี้ฟิกเลยดีมากแบ็กออฟซิกเทอร์มินัสซอมบี้ฟีเจอร์นี่ไงเรือสามารถเลือกจุดเกิดได้ขับไปที่เรือก็ได้อันนี้ใครขับเอ๊ะเพื่อนขับเราไม่ซ้ำหรือว่าบอทขับไม่ได้อันนี้เราขับเองได้ระยะซอมบี้คอนเฟิร์มว่า Black Ops 6จะโฟกัสกับการเล่าเบสคอนเทนต์อ๋ออันนี้เจ๋งเบื่อโอเพนเวิลด์แหละพรีออเดอร์ไปละว่านี่ไงแมป Duty for ภาพใหม่โอเคแค่กับพายแมชชีนใน Black Ops 6จะไม่มีหน้าเมนูจะเป็นแค่การอัปเกรดปืนเลยก็ดีนะเพราะว่าใน Black Ops Cold War อัปเกรดได้3ครั้งแต่มีหน้าเมนูทำไมวะในเมื่อทุกครั้งที่เรามาแล้วต้องอัปเกรดจาก1ไป2ไป3อยู่ดีทีนี้เราแค่กด F ก็พอแล้วไม่ต้องมีหน้าเมนูให้เกะกะโอ้แมป Liberty Fall ด่านสวยเนี่ยสว่าง Project Janus ซอมบี้จะมีหับเก๋มีสลัดสตรีมเมอร์ด้วยเพื่อวางหน้าไว้ What the fuck โห Back of 6จะมีโปรเกชั่นที่ซิงกันทั้งคลาสสิกพิสติเวฟอนพิสติซิงกันโอเคอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววอยแคนนอนอ๋อจะดูซอมบี้ไปอันนี้ตามลีโหดูอลังการงานสร้างมากเลยไม่มีเทเตอร์โหมดอินแวกออฟซิกซอมบี้จะไม่มีโหมดเทเตอร์ทวียะคอนเฟิร์มว่าโหมดเทเตอร์จะเป็นโหมดไม่สำหรับมัลติเพลเยอร์เท่านั้นอุ้ยน่าเสียดายแบ็กออฟซิกซอมบี้เพิ่มระบบ Save and Quick ฟีเจอร์สำหรับคนเล่นโซโล่สามารถกดเซฟเพื่อออกแมทและกลับมาเล่นต่อได้ทุกคนจะมี1เซฟสล็อตและซอมบี้ต้องมีอินเทอร์เน็ตเล่นโหดีว่ะอันนี้ดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าเราสามารถกลับมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดแบบมีคนเรียกอะไรแบบนี้ให้ไปข้างนอกอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากปิดคอมอยากจะเล่นให้จบหรือปกติก็ต้องเล่นให้ตายอ่ะนี่ไงอาวุธใหม่ Beam Smasherขอดูสิโอ้
ภาพทวิตเตอร์กามากเลยไอ้ X พูดผิดโหโหดูทรงพลังนะเนี่ยโหแบบโดนตีเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยนะ มีแมลงด้วยอันนี้อะไรอ่ะสะกดจิตซอมบี้เหรอเซอร์อุ้ย whoever record this gameplay is dog shit โอเคก็แง่แล้วพวกเกมเพลย์ที่เขามาเผยแพร่เนี่ยทุกเกมเลยอ่ะดู dog shit ทุกอันนะดูกากทุกอันเลย Duty 4โอเค Black Ops 6 Zombie สามารถให้คุณเล่นโหมด First Person หรือ Third Person ก็ได้โอเคลูกอมนี่ไงจะมีลูกอม3แบบได้แก่ Instant กินเลย Timing เวลา Conditionalเงื่อนไขสามารถเก็บได้3ชิ้นและจะกิน1อันระดับ Rarity สามารถหาได้จากการเล่นเราต้องเล่นเพื่อหาลูกอมนี่ไงอันนี้ลูกอมอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ Anywhere บัตรเทียของ Black Ops 3ที่เมื่อกินแล้วเราจะวาร์ปไปสุ่มวาร์ปไปสักที่หนึ่งในแมปซึ่งเราเก็บไม่กินนี่ไง Main Quest นี่ไง Standardหาด้วยตัวเองมีไซด์เควสและตัวเองโดยมี Exclusive Reward นี่ไงโหมดไกด์โหมดเกมจะช่วยให้คุณบอกวิธีทำเมนเควสพวกไซด์เควสไม่มีและลาโปรเกชั่นอ๋อจะล็อกลาด้วยว่าไปทีละสเต็ปไกด์โหมดจะมาหลังจากวางจำหน่ายไปประมาณอาทิตย์นึงถ้าเราสามารถทำสแตนดาร์ดหรือทำวิธีปกติทำเควสหาเองทำอะไรเองหมดเราจะได้ Exclusive Calling Card Calling Card สุดพิเศษอู้น่าสนใจไปหมดแล้วโอเคหมดแล้วก็นี่คือข้อมูลของ Charlie Intel ที่โพสต์มาที่จริงมันมีมากกว่านี้แหละผมไปอ่านมาจากบล็อกของ Community ขอเสิร์ชก่อนนี่ไง Intel Barrett Everything you need to know about Black Ops 6 Zombie and Terminus Lunch Map ขอดูก่อนตอนนี้กี่ทีโอ้โห19ทีเจ้าโอ้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 เยอะเกินไปแล้วโอเคถ้าเป็นของส่วนบล็อกเดี๋ยวผมทำคลิปแยกทีนึงโคตรเยอะเลยนะโอเคสำหรับประมาณนี้สำหรับคลิปปิงตัวอย่าง Black Ops 6 Zombie Terminusรีวายเกมเพย์และวิเคราะห์นิดหน่อยถ้าชอบคอฟฟิตี้ก็โปรดติดตามผมด้วยผมกำลังปั้นคอนเทนต์คอฟฟิตี้อยู่สวัสดีครับเจอกันไหมครับบาย